ครับใช่แซคคูรินมีโอกาสติดยู21นะครับโค้ชว่าไงคือจริงๆผมว่าจริงๆแล้วผมเชียร์เขานะผมว่าในระดับผมมองว่าในระดับรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาเบียดได้นะครับเขาเบียดได้แล้วก็คือบางแมตช์เขาในการเล่นอาชีพในทีสามเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าทีสามเป็นลีกที่ยังไม่ได้เข้มข้นเหมือนทีหนึ่งทีสองแต่ผมดูด้วยวัยเขาแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะผ่านได้นะครับผ่านได้โดยเฉพาะบางจังหวะแล้วก็การอ่านเกมตัดเกมเนี่ยบางจังหวะมันก็ทำให้บางครั้งเราไม่เคยเห็นโมเมนต์แบบนี้ครับเขาสามารถณตอนนี้คือเขาเป็นคนที่อ่านเกมแล้วก็อินเตอร์เซ็ตจังหวะแรกเขาค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเสียตำแหน่งป๊อปให้เขาจะตัดเขาจะตัดฟาวทันทีเลยแต่ว่าเท่าที่เล่นมาเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้เล่นบอลแบบตัดฟาวแบบน่าเกลียดนะครับตัดฟาวแบบอาจจะดึงอาจจะกระแทกประมาณนี้เบาๆแต่ว่าถ้ามองดูในส่วนของยู21ผมว่าน่าจะมีโอกาสส่งเสริมนะครับน่าจะมีโอกาสถ้าโค้ชนะครับมีเวลาลองรอบแชมเปี้ยนลีกลองแวะเข้ามาดูครับครับ